แล้วครับผมสวัสดีครับตอนนี้นะคุณกำลังรับชมเปลมเองชาแนลเจ้านี่ฮะเราไปอยู่ในเกม Pocket Ant กันอีกเช่นเคยนะแล้วก็วันนี้ผมจะมาอัปเดตกิจกรรมแจกคริสต์มาสสไปเดอร์ที่จะเกิดขึ้นคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยที่ผมเข้าเกมมามันก็จะขึ้นบอกเลยว่าจะมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นนะก็กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้มันก็จะเป็นแจกคริสต์มาสสไปเดอร์กลับมาแจกอีกรอบอะในวันที่เท่าไหร่วะวันที่20ที่จะถึงเนี่ยเดือนนี้เนี่ยวันที่20มกราถึง23แค่3วันเองเหรอวะกิจกรรมแจกอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันดีกว่าว่าไอ้กิจกรรมแจกที่เขาว่าเนี่ยมันจะแจกอะไรยังไงนะผมก็ไม่รู้3วันนะมันแจกอะไรวะแค่3วันเองไปดูกันนี่น้องบิ๊กกี้ก็ได้แปลมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะว่าเขาจะแจกอะไรนี่กิจกรรมคริสต์มาสสไปเดอร์กำลังจะมาใน Pocket Ant ฮะระยะเวลาจะวันที่20มกราถึง23มกรา3วันเองนะรายละเอียดกิจกรรมก็จะมีดังนี้ครับผมแต้มกิจกรรมเก็บแต้มกิจกรรมให้ครบเพื่อเรียกคริสต์มาสสไปเดอร์กำจัดวิธีเก็บแต้มก็จะมีกำจัดรังมดแดงเก็บน้ำผึ้งจากฟาร์มเพียเก็บลูกเอคอนเก็บฟีโรโมนจากการต่อสู้ดูโฆษณาพอรอกิจกรรมบางนี้สามารถเรียกคริสต์มาสเดอร์กี่ตัวก็ได้อ่ะผมเข้าใจแล้วกิจกรรมดูดเงินนะคือเหมือนแบบเขาไม่รู้ว่าจะจัดกิจกรรมอะไรดีอ่ะผู้พัฒนาเกมก็เลยแบบหากิจกรรมมาดูดเงินผู้เล่นแล้วกันนะเอาจริงนะผมที่ผมพูดมันก็เรื่องจริงอ่ะก็ดูดิกิจกรรมอยู่ๆอ่ะมาให้เราจับแมลงคริสต์มาสสไปเดอร์โดยที่ไม่มีอะไรให้เก็บเลยอ่ะคือให้เก็บแต้มอย่างเดียวให้เก็บแต้มอย่างเดียว3วันอ่ะคือ3วันอ่ะเวลามีกิจกรรมต่างๆอ่ะนึกออกมั้ยมันจะแบบอาทิตย์2อาทิตย์เลยนะเราเก็บกันกว่าจะได้แต่เนี่ย3วันอ่ะเราจะเอา3วันแล้วเหมือนไม่จำกัดด้วยว่าในแต่ละวันอ่ะเราจะเรียกกี่ตัวแสดงว่ามันจะมีออปชันที่แบบให้เราเติมเงินแล้วกดเรียกได้เลยมันต้องมีแน่ๆคอยดูเชื่อผมดิมันคือกิจกรรมดูดตังค์ชัดๆกิจกรรมนี้ไหนๆแล้วก็เข้ามาแล้วเดี๋ยวลงไป PVP ดีกว่าสักรอบ2รอบนะลุยเลยแล้วกันลุยเลยป่ะลุยเลยฮะไปฮะคอนเฟิร์มปึ๊บปึ๊บลุยสิวะเฮ้ยทำไมไม่ลุยอ่ะไปละโอ้4,500อย่างนี้ผมก็ชนะดิเฮ้ยทำไมเมาส์ผมไม่ขยับอ่ะเอ้าเหี้ยเมาส์เดี๋ยวนะแป๊บนึงไอ้เหี้ยโอ้โหเมาส์สายหลุดครับปะโถเมาส์ผมสายหลุดโอ้อะไรวะเนี่ยเมาส์สายหลุดเฉยลุยครับลุย 4,000 แต้มเลิกเล่นละมั้งเนี่ยเลิกเล่นแล้วเดี๋ยวเหลือแต่1ดาวอ่ะเฮ้ยแต่ว่าดูดิ 4,000 แต้มเขามีปูนะขนาดผมอ่ะ 6,000 อ่ะผมยังไม่มีปูเลยปั๊บๆๆๆไปอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยฆ่ามันน่าจะชนะได้อย่างง่ายดายฮะคนนี้นะเราน่าจะได้บวก8แต้มแบบไม่ต้องเสียมดก็ได้นะไม่ต้องเอามดเข้าก็ได้นะจริงให้แมลงเราจัดการไปไม่ต้องเรียกมดมาเลยข้างล่างไม่น่ามีอะไรแล้วผมว่าเขาน่าจะเอาไว้ข้างบนหมดเลยไปลงไปดูดิเห็นไหมจัดการได้เลยอย่างนี้สบายจัดการเลยอ่ะโอ้โหบวกแต้มฟรีครับเรียบร้อยนี่กิจกรรมดูดเงินนะอยู่ๆแบบหาเรื่องดูดตังเรานะเอ้ยแต่ว่าเหมือนมีสกินคอมมูนิตี้มาใหม่นี่ใช่ป่ะไหนดูดิเหมือนได้ยินเหมือนเห็นน้องบิ๊กกี้โพสต์ลงเหรอว่าจะมีสกินคอมมูนิตี้ใหม่วันไหนวะวันนี้ป่ะพวกนี้ป่ะพวกนี้อันเก่าป่ะอันใหม่นี่เหรอเอ้ยใช่ยิงด้วยอ่ะพวกนี้อันใหม่ป่ะเนี่ยอันนี้ไม่คุ้นอันนี้ก็พวกนี้อันเก่าแน่เลยอี
คอมมูนิตี้อะไรเนี่ยอ๋ออันนี้ที่เรามีที่ผมมีเอ๊ะอันไหนเปล่าเนี่ยอันนี้ไม่คุ้นอันนี้ไม่คุ้นแต่อันนี้คุ้นจำไม่ได้แล้วอะว่าอันไหนสกินคอมมูนิตี้อันใหม่เฮ้ยผมมีสกินนี้เหรอวะเฮ้ยสกินอะไรวะเดดพูลอะเอ้ยโคตรเท่อะเราลง PVP อีกวะเอ้ยแล้วมดงานเราตายไปไหนมาเนี่ยเอ้ยผมมีสกินนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่วะจำไม่ได้แล้วนะว่าซื้อไปตั้งแต่เมื่อไหร่นะบางทีสกินเราก็แบบซื้อแล้วก็ลืมใช่เหรอเรามีเหรอผมไม่เคยนึกออกเลยว่าผมซื้อมันน่ะเดี๋ยวนะเฮ้ยผมมีสกินเดดพูลด้วยวะใช่อ่ะยังไงมันก็คือเดดพูลแต่ผมนึกไม่ออกเลยว่าผมเคยซื้อมันไปเอ้ยงงว่ะอันนี้อะไรวะเนี่ยอันนี้ก็นึกไม่ออกว่าเคยซื้อแต่จำได้ว่ามันเคยมีสกินนี้เกิดขึ้นในเกมแต่นึกไม่ออกว่าเคยซื้ออ่ะ PVP อีกสักตานึงนะก่อนไปลุยฮะโอ้ 4,000 อุ้ยแต่คนนี้ของเยอะว่ะคุ้มค่าในการบุกมากมาฆ่ามันฮะไหนดูสิทีมเขาจะโอ้โหผมว่าบุกยากเลยยากแน่ๆยังไงก็ยากอะอย่างเงี้ยบอกเลยนี่ต้องพยายามเป่ามดก่อนไม่งั้นเล่นไม่ได้เฮ้ยแต่ว่าต้นไม้1ดาวอ่ะต้นไม้1ดาวยังพอได้นะยังพอมีลุ้นปึ๊บโดนป่ะโดนป่ะโอ้โหแมงตดเราแมงตดเราไปไหนหมดวะเนี่ยผมต้องเอามดแบบผมต้องเอามดเข้าสู้แล้วผมอยากชนะเขามากคนเนี้ยเพราะว่าของเขาเยอะมากดูดิเออมดเขาตายหมดแล้วถ้าผมชนะเขาเนี่ยผมน่าจะแบบอิ่มมากอะดูดิไม่ต้องฟาร์มไปหลายวันเลยดูดิทรัพยากรเขาอย่างเยอะเฮ้ยเอาพวกนี้ก่อนเอาพวกนี้ก่อนเอาพวกนี้ก่อนโอ้พลาดแล้วพลาดแล้วเวนเอ้ยผมพลาดแล้วฮะผมจะทันไหมเนี่ยผมจะทันไหมเนี่ยเร็ว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 ต้องทันน่ะต้องทันน่ะฆ่ามันโอเคทันโอเคครับอ่ะทันนะเกือบแล้วโอเคเรียบร้อยน่าจะชนะแล้วล่ะไม่น่ามีอะไรผิดพลาดตายเอ้ายังอีกเรียบร้อยข้างล่างโอ้โหมันยังเอาแมงตดเหรอฮะไม่ใช่แมงตดผมบอกเลยว่าถ้าไม่ใช่แมงตดเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายมากถึงพวกนี้มันจะถึกก็จริงแต่มันก็ฆ่าได้ครับผมแต่แมงตดอะถึกแต่ตีมันไม่ได้นึกออกปะมันต้องสตันเท่านั้นอะถึงจะตีมันได้ถึงจะเอามดมากัดมันได้ไอ้พวกนี้เนี่ยมันถึกก็จริงแต่เราหลบได้ไงเราไม่จำเป็นต้องเอามดแบบกัดจนมดเราตายหมดอะเราหลบมันได้สบายเนี่ยแป๊บเดียวตายเรียบร้อยโอ้โหทรัพยากรเป็นพันน่ะดูดีอย่างละพันอย่างละพันขา200โอ้โหโคตรตึงเรียบร้อยฮะของโคตรฟูอ่ะอิ่มเลยอิ่มเลยบุกคนเดียวได้โอเคสำหรับคลิปวันนี้ก็ผมก็มาอัปเดตกิจกรรมที่ได้เกิดขึ้นในเกมมดนะไม่มีอะไรมากกิจกรรมไม่ต้องไปตื่นเต้นกิจกรรมดูดเงินโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย